เพื่อนๆสวัสดีค่ะมื้อเช้าตุ๊กพามาทำเมนูง่ายๆนะคะแซนด์วิชน้ำพริกเผาหมูหยองกินกับกาแฟค่ะไปชมกันเลยค่ะเช้านะคะเป็นมื้อที่สำคัญเลยค่ะสำหรับคนที่เร่งรีบต้องไปทำงานนะคะตุ๊กแนะนำเลยค่ะเมนูแซนด์วิชทำเองง่ายๆเลยค่ะวันนี้ก็จะพามาทำเมนูแซนด์วิชน้ำพริกเผาหมูหยองค่ะดื่มคู่กับกาแฟอร่อยและสดชื่นในตอนเช้าเลยค่ะวัตถุดิบในการทำแซนด์วิชน้ำพริกเผาหมูหยองนะคะก็มีใช้ขนมปัง2แผ่นตุ๊กเลือกใช้เป็นขนมปังโฮสต์วีทค่ะน้ำพริกเผาใส่ในปริมาณตามชอบค่ะหมูหยองก็ปริมาณตามชอบค่ะขนมปังนะคะทาน้ำพริกเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2แผ่นก็ใส่หมูหยองลงไปตามชอบเลยค่ะทำแซนด์วิชเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาชงกาแฟร้อนคาเฟ่เซเว่นกันค่ะกาแฟคาเฟ่เซเว่นเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะไม่มีไขมันสแตนแล้วก็มีสารสกัดจากผลส้มแขกที่ช่วยสลายไขมันค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยค่ะกาแฟคาเฟ่เซเว่นนะคะเป็นกาแฟอาราบิก้าค่ะชงได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็นนะคะสะดวกนะคะชงแล้วหอมหอมเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ